มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะอุกอาจจริงๆเลยนะคะ3นักโทษคดียาเสพติดแหกห้องขังศาลพัทยาแทงตำรวจสาหัสยิงเปิดทางเพ่นขึ้นรถค่ะเมื่อเวลา 15:30 นวันที่4พฤศจิกายนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะได้รับแจ้งเหตุ3ผู้ต้องหาคดียาเสพติดใช้อาวุธมีดแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลจังหวัดพัทยาในห้องคุมขังก่อนเปิดฉากใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าจำนวน4นัดนะคะขึ้นโดยกระบะหลบหนีไปค่ะเหตุเกิดบริเวณด้านหลังอาคารคุมตัวผู้ต้องหาศาลจังหวัดพัทยานะคะที่อำเภอบางละมุงค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะจึงนำกำลังรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์พัทยาค่ะที่เกิดเหตุนะคะพบร่างร้อยตำรวจเอกธนเมธโพธิพันธ์รองสวปสพสัตหีบนะคะช่วยราชการศาลจังหวัดพัทยานะคะถูกมีดพับสแตนเลสขนาดเล็กแทงปักอยู่ที่ชายโครงด้านซ้ายค่ะนอนฟุบอยู่กับพื้นบริเวณห้องควบคุมตัวผู้ต้องหานะคะด้านเจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือก่อนเร่งนำตัวส่งยังโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาชลบุรีค่ะและจากการสอบสวนรปภ.ประจำศาลจังหวัดพัทยาเล่านะคะว่าวันนี้ทางเรือนจำพิเศษหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนำผู้ต้องหาคดีต่างๆจำนวน14รายเดินทางมาที่ศาลจังหวัดพัทยานะคะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนจากนั้นคุมตัวทั้งหมดเข้าสู่ห้องควบคุมตัวด้านหลังอาคารศาลค่ะและรปภ.กำลังยืนรักษาความปลอดภัยอยู่ด้านนอกนะคะก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจากด้านในค่ะจากนั้นนะคะก็มีเสียงปืนดังขึ้น1นัดนะคะก่อนจะเห็นผู้ต้องหาทั้ง3รายเป็นชายต่างชาติ1รายชายไทย1รายและหญิงไทยอีก1รายค่ะที่ถูกพันธการด้วยโซ่ตรวนวิ่งตามกันออกมาจากนั้นก็ยิงปืนขึ้นฟ้าอีก3นัดนะคะแล้วพากันวิ่งขึ้นรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีบรอนซ์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนรถนะคะที่ได้จอดทิ้งไว้อยู่ด้านหน้าศาลหลบหนีไปค่ะทางนี้มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าก่อนที่ผู้ต้องหาทั้ง3คนจะหลบหนีไปขึ้นรถนั้นได้พากันเดินอ้อมมาบริเวณหน้าศาลทางรปภ.ซึ่งประจำการอยู่จึงได้พยายามเข้าจับกุมเนื่องจากเห็นว่าใส่ชุดผู้ต้องขังและมีโซ่ตรวนที่ขาผู้ต้องหายิงปืนขึ้นฟ้า1นัดนะคะรปภ.จึงวิ่งหลบออกมาส่วนผู้ต้องหาได้วิ่งขึ้นไปที่รถกระบะซึ่งจอดอยู่โดยไม่ทราบว่านำมาจอดทิ้งรอไว้หรือว่ามีคนขับมารอรับพากันหลบหนีไปทางถนนเทพประสิทธิ์ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถจัดภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะคะแต่ยังไม่มีการเปิดเผยทราบแต่เพียงว่าน่าจะเป็นอาวุธปืนขนาด9มม.แต่ว่าได้มาอย่างไรนั้นยังไม่สามารถระบุเอาไว้ได้ค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกำลังพร้อมสภ.ข้างเคียงนะคะเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะสำหรับผู้ต้องหาทั้ง3รายประกอบไปด้วยนายหน่อยหรือว่าต้นนินเทศคดีมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองได้แก่ยาบ้า 229,800 เม็ดค่ะยา E 100 เม็ดยาไอซ์จากสภ.บ่อวินนะคะเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็นายบาสหรือว่าบาร์กอาเลนเฮลมาสสัญชาติอเมริกันค่ะคนที่ใช้มีดแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยนางสาวสิรินภาวิเศษฤทธิ์คดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองเป็นยาไอซ์น้ำหนัก1กิโลและอาวุธปืนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ